พบกันอีกแล้วครับวันนี้ช่อง YouTube โดนเกษตรบักเวย์ไทยแลนด์ครับผมเจนพบครับผมไอซ์นะครับวันนี้นะครับก็มาสัมภาษณ์นะครับกับการเตรียมตัวไปส่งมอบนี่เลยครับโดนเกษตรที30นะครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่าเป็นที30ที่ทำการปรับปรุงแล้วก็คัสตอมพิเศษนะครับยังไงครับก็ลูกค้าเนี่ยเราไปเดโมมาแล้วที่สวนลูกค้าเนาะสวนทุเรียนใช่ไหมครับสวนทุเรียนครับยังไม่พอใจคุณเจนเพราะว่าน้ำมันออกไปเยอะออกไม่พอใจรู้สึกว่า16หัวพ่นเนี่ยปกติเนี่ยมาตรฐานนะครับมันจะมี16หัวพ่นนะครับมาจากโรงงานใช่เราก็เปลี่ยนเป็นเข็มเบอร์02ก็แล้วยังไม่พอใจนะครับวันนี้ก็เลยสั่งให้ทีมงานเรานะครับรีไฟล์ใหม่เลยช่างแบงค์จัดเต็มเลยครับผ่าตัดใส่ระบบหัวเจ็ตไม่มีที่ไหนแน่นอนผมว่ามีที่นี่ที่เดียวนะครับบักเวย์ไทยแลนด์นะครับถ้าติดตั้งหัวเจ็ตแล้วเนี่ยดียังไงคุณเจนมันดีตรงที่ว่าหัวเจ็ตเนี่ยครับอันดับแรกเลยนะเราไม่ต้องเสียเวลาคอยนั่งคาลิเบรตหัวเมื่อเราเปลี่ยนหัวใหม่ๆนอกจากนั้นยังปรับหัวได้ถึง4ระดับครับนี่4ระดับมีความแรงตามชอบใจแล้วเราก็สามารถตั้งค่าในตัวโดนได้ใช่ทำงานอัตโนมัติครับลดการสึกหรอนะครับในห้องเครื่องปั๊มนะครับเนื่องจากมีแรงดันที่น้อยกว่าใช่ครับการฉีดพ่นโดยผ่านหัวเข็มธรรมดานะครับเพราะว่าหัวเจ็ตเนี่ยเป็นการปั๊มน้ำยาออกมาใส่ในจานเหวี่ยงเลยนะครับข้อดีนะครับก็ที่กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ทำให้มีละอองที่ชุ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นตัวเปียกเลยครับผมไปลองยืนอยู่ใต้ต้นแล้วครับต้นไม้สูง 4-5 เมตรนี่รับรองไว้ยังไงก็ชุ่มครับก็เราทำคลิปคุณเจนกับคุณน้ำเพชรนะครับทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับถูกต้องครับพอเราได้ทำแล้วนะครับติดตั้งหัวเจ็ตส่งคลิปวิดีโอนะครับไปให้ลูกค้าดูเป็นไงคุณเจนอยากจะเปลี่ยนลำครับอยากจะติดเพิ่มครับหลายท่านเลยครับก็เลยเป็นเหตุให้วันนี้นะครับเราเตรียมเดินทางไปส่งมอบนะถูกต้องครับวันนี้ก็จัดไปอีก1ลำที่จังหวัดจันทบุรี2ครับคุณเจนนี่ครับ2ลำนะครับอีกลำนึงลงใต้อีกลำลงใต้อีกลำจันทบุรีครับอยากจะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าโดนที30ที่ติดตั้งระบบหัวเจ็ตของบักเวย์นั้นเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยอยู่ข้างหลังเราแล้วนะครับทีมช่างของเรานะครับเป็นทีมช่างที่ชำนาญโดยเฉพาะนะครับในระบบ DJI นะครับเป็นการดัดแปลงเครื่องนะครับให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับหัวเจ็ตนี่คือออปชั่นเสริมใช่แต่จริงๆคุณก็สามารถสลับกลับมาใช้หัวเดิมได้ถูกต้องครับเราไม่จำเป็นจะต้องใช้แต่ระบบหัวเจ็ตนะครับใช่ครับเราสามารถที่จะโอนย้ายสายนะครับกลับไปเข้าสู่ระบบการฉีดพ่นโดยหัวพ่นสแตนดาร์ดนะครับทำให้โอนย้ายสลับกันได้ง่ายนะครับโดยที่สามารถทำได้เองนะครับอันนี้คือสายที่ใช้กับหัวเจ็ตใช่แล้วเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรใหม่เลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเราใช้ค่าเดิมจากโรงงานเลยใช่ครับเพียงแค่ย้ายสายเท่านั้นเองนะครับแค่เปลี่ยนระบบสายง่ายมากเลยครับแล้วกินไฟมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับนิดหน่อยครับเพราะว่าตัวหัวเจ็ตเนี่ยเป็นการทำให้หัวเนี่ยหมุนกระจายแรงเหวี่ยงน้ำได้มากโดยมีมอเตอร์ DC นะครับใช่ครับกินไฟประมาณสัก40โวลต์นะครับใช่มีอัตราการหมุนประมาณ 12,000 รอบต่อนาทีนะครับเราติดถึง4หัวเลยติดถึง4หัวเนี่ยก็คูณ4ไปเลยนะครับแลกมาด้วยกับการทำงานที่เร็วขึ้นถูกต้องครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับแล้วก็เป็นระบบที่ทำเบ็ดเสร็จจากโรงงานมั่นใจได้เลยเรื่องประกันก็ไม่ต้องห่วงครับซื้อจากเราดูแลเต็มที่บางคนเนี่ยอาจจะรอนะครับ T20 Pro ก็รออีกสักพักหนึ่งครับอีกนานครับอันนี้มีให้ซื้อได้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยครับไม่ต้องรอผมอยากรู้จังเลยมีโปรโมชั่นพิเศษกับลูกค้าที่ดูคลิปนี้แน่นอนอยู่แล้วครับเป็นยังไงครับโปรโมชั่นลูกค้านะครับที่ติดใจติดตามนะครับที่จะลงทุนซื้อโดนเอาไว้ฉีดพ่นส่วนของตัวเองเนี่ยทางเราบักเวย์นะครับปกตินะครับหัวพ่นเจ็ตเนี่ยจะต้องอัปเกรดประมาณ 30,000 บาท 30,000 ถ้าใครสนใจแคปคลิปวิดีโอนี้มาส่งมาทาง Facebook แล้วก็มอบส่วนลดอีก 50% โอ้โห 50% นะครับสำหรับหัวเจ็ตนะครับต้นทุนยังไม่ได้เลยคุณเจนเราได้สิคุณไอ้มอบให้พิเศษครับเราตั้งใจที่จะนำโดนที่มีคุณภาพสูงมากกว่าปกติใช่ครับหรือทั่วไปไม่มีแน่นอนระบบนี้ใช่ครับเราก็มาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับครับขอฝากเบอร์ได้ไหมครับฝากเบอร์ได้เลยครับคุณเจนผมเจนพบนะครับ 0955359145 นะครับคุณไอ้ฝากเบอร์ด้วยครับฝากเบอร์ด้วยนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับของคุณน้ำเพชรนะครับเผื่อใครอยากเบื่อแล้วผู้ชายอยากคุยกับสาวๆบ้างนะครับ0951588801นะครับติดต่อโดยตรงคุณน้ำเพชรได้เลยนะครับหรือใครอยากได้ของแถมเยอะๆนะครับโทรหาผมนะครับโอ้โหแย่งกันแล้วครับงานนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับผมไอซ์นะครับแล้วก็คุณเจนพบนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามารถติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอย่างไรฝากติดตามชมกันด้วยนะครับ